ตามที่เรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบเมื่อคืนนี้นะครับว่าวันเนี้ย NC มีงานใหญ่1งานนะครับที่บ้านพี่กรณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวในเงียบสาย4นะครับซึ่งเราจะร่วมทีมกับพี่หมูในการส่งตู้ปลาขนาด108นิ้ว30 30ใบนี้นะครับวันนี้ไป2คันนะครับของพี่ชาติเนี่ยจะไปที่ตู้แล้วก็คันพารวยจะไปที่ขาแล้วก็อุปกรณ์นะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันนะครับอันนี้คือส่วนที่1งานตู้และส่วนที่2ก็คืองานติดตั้งดรัมฟิลเตอร์นะครับทั้งหมด3ชุดนะซึ่งจะเป็นของอ่างแอลปีกซ้าย1จุดปีกขวา1จุดแล้วก็ตู้ปลาเบอร์9กับเบอร์10อีก1ชุดนะครับ1ชุดวันนี้108ออกพรุ่งนี้84ออกแล้วก็เมื่อวานนี้84ออก3วันติดเลยเมื่อวานนี้พอดีคุณพุ NP เนี่ยเขาคอนเฟิร์มละนะ84ไปคนเองโอเคอ่ะไม่กุ๊บได้มั้ย4คนเอาอีกป่ะไม่มั่งชาติเขียวชาติเขียวเขียวรบกวนแป๊บนึงพี่ชาติไปไหนวะต้อง6คนว่ะขานุกแผ่นพอป่ะแล้วแข็งแรงพอป่ะโอเคโอเคพี่ชาติมาต้องใช้6คนอุปกรณ์ของที่คือชุดตู้ปลามือ2ที่ได้จาก NC เนี่ยนะครับเราจะมีอุปกรณ์ชนิดดีให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุกองเป็นหลอดไฟเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่ครบมาเราจะทำการแต่งหน้าทาปากนะครับปรุงโฉมให้มันครบถ้วนเรียบร้อยนะครับในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้นะครับตอนนี้ก็มี48กองบน2ชั้นนะครับมี84ขาเตี้ยกองข้างมี60กองมุม2ชั้นนะครับมี72 2ชั้น72ใบบนนะครับ72ใบบนแล้วก็60ใบล่างนะครับ2ชั้นเป็นกองบนนะมีหลายรายการเลยเข้าๆออกๆนะครับมันดิมีเฟอร์4ใบนะครับมีเฟอร์60เฟอร์72สีดำนะครับมี60ขาวมี48ขาวแต่ว่ามีตู้ใบหนึ่งที่ลูกน้องขโมยไปแล้วมันยังไม่เอากลับมาคืน4หุ่น36ใช่ป่ะ48ครับ48เหรอ48ขนมชั้นกลับไปพวกไปเนี่ยเออเอ้ยต้องเอาออกมาก่อนเหรอใช่เงินออกมาแล้วฮะเงินออกมาแล้วเออมีออกไหมครับของตู้ใบไหนมีกระจกแตกมุมอยู่บางเอามาเดี๋ยวผมต้องสั่งอันนั้นของคุณ4ของคุณ4นะเราติดคุณ4เอาไว้นะครับพร้อมลุยวันนี้เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวในเงียบกันไป1ใบกับ1ใบเดี๋ยวดูก่อนถ้าสมมุติว่าทีมันเก็บงานได้เรียบร้อยตรงนั้นก็ขายตรงนั้นเลยนะครับชุดราคาพิเศษระวังบาดมือทำให้เรียบร้อยวันนี้พี่สมบูรณ์อยู่บ้านกับสนุกเกอร์นะครับเพราะว่าต้องเป็นผู้ช่วยสนุกเกอร์ในการช่วยพี่โอติดตั้งดรัมฟิลเตอร์นะครับพ่อกำลังทำงานอยู่มาตรงนี้แก้วอยู่ไหนเอาน้ำให้ลูกตะเขียวก่อนน้ำกองนิวตันอ้าวแค่นี้พอไหมกินให้หมดนะดัมฟิลเตอร์ NC จัดติดทั้งหมด3ชุดนะครับวันนี้ก็คือชุดสำหรับตู้เบอร์9แล้วก็ตู้เบอร์10นะครับเบอร์9แล้วก็เบอร์10ตัวดำมาแล้วอยู่ฝั่งนี้นะครับโดยที่น้ำที่ถูกกรองเรียบร้อยแล้วทั้ง2ชุดเนี่ยจะลงมาที่ดำฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วพอลงมาที่ดำฟิลเตอร์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะน้ำที่ออกจากดำฟิลเตอร์ก็จะมากรองแต่ละช่องแล้วก็ส่งปั๊มน้ำสูบขึ้นไปตามเดิมนะครับอันนี้คือ
คือแผนที่ทำการวางไว้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนของตู้ปลานะเดี๋ยวมาดูตอนทำจริง NC จะกลับมาถ่ายแล้วก็คราวนี้ตัวกองข้างของอ่างไฟเบอร์เนี่ยก็จะมี2ปีกนะครับปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาพี่โอ๊สรุปแล้วพี่โอ๊ทำไอ้นี่ก่อนใช่ไหมเอาอันนี้ก่อนครับเอาอันนี้ก่อนทำตัวง่ายให้จบโอเคโอเคได้ได้ติดขัดเรื่องอะไรบอกนะพี่อันนี้ความต้องการผมมีแค่อย่างเดียวคือ2อย่าง1คือน้ำสะอาดกับ2คือระดับน้ำมันลดลงมานิดนึงนะครับจะลดลงขนาดไหนเดี๋ยวก็จุดตำแหน่งที่จะจอดเนี่ยเดี๋ยวพี่โอ๊คุยกับนุกแต่ว่าปลายทางผลเนี่ยผมขอสูงขึ้นมาจากขอบขาวในเซนนึงพอตอนนี้มันสูงขึ้นมาเกือบ2นิ้วมันเยอะนะเราจะมาร์คตำแหน่งที่จะจอดของข้างให้เท่ากันโอเคแล้วก็ลดระดับน้ำแล้วมาจอดทีได้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 มันเลยวันนี้ขามาแล้ว วุ่นวายนิดนึงครับวันนี้9โมงแล้วไปเตรียมตัวฉันลองมาเรียบร้อยแล้วทีเมื่อกี้นี้พี่แนนบอกว่ามันจะมีแผ่นข้างบนอยู่แผ่นนึงอ่ะแล้วพี่แนนบอกให้ทีไปตัดครึ่งอ่ะอยู่ไหนอยู่นี้ป่ะไม่ได้นี่รูนี้ตามเดิมหรือว่ารูตามเดิมรูตามเดิมอันนี้เดี๋ยวลาใส่ฝาปิดใส่เป็นโอเวอร์โฟลว์ของเราเอ้ยนี่มันรูอะไรวะรูน้ำล้นรูน้ำล้นเหรอรูน้ำล้นเอาตามของนิสัยชนมีใบมีไม่มีฮะไม่มีเอาตามเดิมเดี๋ยวเราตั้งท่อขึ้นมาล้นก็เลอะก็ล้นก็ล้นออกไปแต่ถ้าล้นรุ่นนี้น้ำปั๊มน้ำจะขาดนะเนี่ยถ้าจอดได้ด้วยกันเอากระดาษมาขั้นหน่อยพี่ชาติอันนี้ฝามันใช่ป่ะครับเช็คแล้วยังฮะพี่สมุนหรอฝามันเดี๋ยวเช็คก่อนพี่ชาติพี่ชาติเอาแผ่นรองใยแก้วตัวนี้เอาแผ่นรองใยแก้วตัวเนี้ยไปให้ทีตัดครึ่งไปให้ทีตัดครึ่งพี่สมุนอยู่กับนุกป่ะพี่สมบูรณ์ไอ้ฝาเนี้ยคอนเฟิร์มเขาป่ะใช่ฝานี้ป่ะใช่ฝานี้ชัวร์นะเมื่อกี้เช็คแล้วนะใช่โอเคไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเอาไปแล้วมันไม่ใช่นี่เยี่ยวแตกเลยนะพี่มันไกลสาย4ใช่นะโอเคโอเคโอเคไม่พี่ชายลองใช้วางดีเสมอถูกต้องนะ2ชิ้นนะเอาโอเคโอเคแต่ก็ตามปูเราที่ไหนฮะโอเคนะครับ NC ขออนุญาตปิดคลิปแรกเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเรามาต่อวันนี้จะเป็น2งานนะครับบ้านตัวเองด้วยแล้วก็บ้านลูกค้าด้วยนะครับพี่โอฝากด้วยนะแล้ววันนี้พี่โอมีของขวัญมาให้นะครับบอกคุณแนนโชคดีมากได้เรียกว่าอะไรนะตู้คอนโทรลชุดใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับพี่โอติดให้2ตัวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยไฮโซอันเก่าดูยุ่งเหยิงนะอันใหม่นี่โอเคเลยใช่ไหมพี่โอเคได้เลยแมกเนติกนี่ทำงานได้ไหมแมกเนติกโอเคแม่นกว่าโอเคขอบคุณมากครับพี่นะเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ